ยี่ข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองแหละครับนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาได้ออกมาแถลงข่าวเปิดใจละเอียดยิบเลยนะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจฟ้องร้องข้อหายักทรัพย์กับคุณจูนภรรยาของตนเองเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับแล้วก็พูดถึงจำนวนเงินที่ถูกยักยอกไปเนี่ยสูงถึงกว่า66ล้านบาทเป็นการโอนออกจากบัญชีของห้างหุ้นส่วน452ครั้งพอคุณหนุ่มแถลงข่าวเสร็จปุ๊บอีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับคุณจูนภรรยาก็โพสต์ข้อความแจกแจงรายละเอียดแล้วบอกว่างานนี้ต้องไปเจอกันที่ศาลอย่างแน่นอนนะครับแล้วภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ผมให้ดูชัดๆก่อนนะครับเขาฟ้องกันแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาขู่กันเพราะว่าคุณจูนเนี่ยเอาหมายศาลมาให้ดูเนี่ยของแท้เลยคุณผู้ชมครับคือในหมายศาลบอกว่าคุณหนุ่มกลาฟ้องไปตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือฟ้องไปแล้วหลายวันที่ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการแล้วตามเอกสารเนี่ยเป็นการฟ้องโดยโจทก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทของคุณหนุ่มนั่นก็คือทองบริบูรณ์365ส่วนจำเลยที่โดนฟ้องคนแรกเลยครับนางสาวเพ็ญชุรีหนูแก้วก็คือภรรยาจริงๆมีจำเลยอีกคนนึงนะครับถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการโดยศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่23กรกฎาคมปีนี้แหละครับในเวลา 8:30 นข้อหาที่ฟ้องนั่นก็คือหนึ่งในนั้นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา353ผู้ใดได้รับมอบให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นกระทำผิดหน้าที่ด้วยประการใดๆโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคือข้อหานี่กะเอาติดคุกเลยหรืออย่างไรหรือไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับทีนี้เราไปดูเส้นเงินเป็นตัวอย่างที่คุณหนุ่มกับทนายเดชาบอกว่าไปเจอ452เส้นทีมข่าวเนชั่นของเราก็ไปยกบางเส้นเดี๋ยวมาให้ดูนะครับอย่างเอาปี66นี่ก็ได้จริงๆเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่9ปีแล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปี66แล้วตอนนั้นคุณหนุ่มไปไหนทำไมถึงมาฟ้องเอาตอนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นครั้งที่444 1สิงหาคมนะครับโอนออกไป 10,000 หลังจากนั้นก็โอน 6,647 บางครั้งก็โอน 22,000 บางครั้งก็โอนเป็นแสนนะครับเนี่ยหรืออย่างครั้งที่452เดือนกันยายนปีที่แล้วอันนี้จะยอดสูงหน่อยนะครับ 222,481 บาทคุณหนุ่มบอกว่าทั้งหมดโอนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้าบัญชีส่วนตัวของภรรยาก็เลยงงว่าแล้วเงินพวกนี้มันหายไปอยู่ที่ไหนมูลค่ากว่า66ล้านบาทนะครับล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาคุณหนุ่มเดินทางไปที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ร่วมแถลงกับทนายเดชานะครับคุณหนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วตนเองไม่ได้อยากให้เป็นข่าวนะเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นผลกระทบต่อลูกแล้วก็กำลังจะบวชในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ยืนยันว่าการที่ตนเองไปฟ้องต่อศาลเรื่องการยักยอกเป็นเรื่องภายในและต้องการให้ศาลเนี่ยเป็นคนหาหรือเป็นคนพูดคุยเป็นการภายในไม่ใช่ให้สื่อมากดดันเหมือนที่ผ่านมาครับผมจะบวชผมโทรหาพี่เดชาว่าพี่เดชาครับผมขอว่าพี่อย่าทำข่าวนะผมขอบวชนะเพราะว่าผมเหนื่อยมาพักหนึ่งแล้วผมอยากไปบวชอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอเราไม่ได้ทำข่าวแล้วอยู่ดีๆมันก็เริ่มมีข่าวออกมาจากมีคนส่งมาให้ว่าจากบางเพจจากบางบุคคลว่าเราจะบวชเพราะหนีไปอยู่กับเมียน้อยบวชเพราะนั่นนี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เริ่มเป็นกระแส2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆผมให้พี่เดชาเป็นคนคอยวิเคราะห์ให้ว่ามันร้ายแรงไปถึงไหนละมันไปถึงเบอร์ไหนแล้วอะไรเงี้ยจนเมื่อสักตอน 4-5 โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่เดชาแกก็บอกว่าโอ้หนุ่มสงสัยต้องพูดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมออกมาว่าจะพูดเลยทีนี้คุณผู้ชมตั้งใจดูนะครับเราพยายามดูในรายละเอียดคือมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าโอนออกโอนเข้าเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา9ปี
พิ่งมารู้เอาวันนี้แล้วก็เอามาฟ้องเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรคุณหนุ่มอธิบายแบบนี้ที่ผ่านมา10ปีไม่เคยมีข้อสงสัยเรื่องการเงินและตลอดเวลาที่ผ่านมาตนเองออกไปทำงานหาเงินอย่างเดียวจ่ายค่าไฟยังไม่เป็นเลยจุดที่ทำให้ตนรู้สึกว่าต้องขอคืนบัญชีเพราะเขาคืนมาแค่ 300,000 แต่เขาให้รับผิดชอบรายเดือนอีกเดือนละ 100,000 ตนเองก็เลยสงสัยว่าแล้วเงินทั้งหมดไปไหนแล้วพอตนเองไปดูสเตทเมนต์ก็พบนะว่าเงินเนี่ยโอนไปบัญชีเพนชุรีทั้งหมดและที่ผ่านมาตนเองได้เงินเดือนละ 40,000 มาโดยตลอดทั้งนี้ที่ผ่านมาตนเองพูดคุยกับจูนภรรยาว่าบ้านของเราทำไมไม่มีเงิน10ล้านสักทีและทุกครั้งที่ตนเองไปธนาคารตนเองเป็นกรรมการต้องเป็นคนเซ็นเบิกเงินเท่านั้นแต่กลับพบว่าเงินที่ถูกโอนออกไปทำไมถึงเข้าบัญชีของภรรยาทั้งหมดโดยไม่ต้องเซ็นและย้ำว่าปัญหานี้เกิดตั้งแต่สมัยมีวงกลาแล้วครับจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าที่ผ่านมาครับผมนับแค่ตอนเป็นศิลปินเดี่ยวพอนะครับสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันผมเนี่ยจ่ายค่าไฟเองยังไม่เป็นเลยผมมีหน้าที่แบบออกไปเหมือนออกไปหาเงินอย่างเดียวอ่ะพอเขาคืนเงินกลับมา 300,000 2หรือ 300,000 นี่แหละครับจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมอ่ะยังต้องรับผิดชอบรายเดือนเขาและลูกๆเนี่ยอีกหลายแสนอีกเกินจำนวนเงินที่เขาคืนผมด้วยซ้ำแล้วเงินผมไปไหนหมดไม่เขาไม่เคยให้เหตุผลเรื่องเงินอะไรผมครับผมได้เป็นเงินเดือนละ 40,000 บาทครับเคยพูดกับจูนอะว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีเงิน10ล้านสักทีอะผมคุยมาตลอดผมเป็นนักร้องที่น้อยเนื้อต่ำใจมากทุกครั้งที่เวลาเราไปแบงก์กันผมเป็นกรรมการผมจะต้องเป็นคนเซ็นเพื่อเบิกเงินผมจะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เบิกเงินได้คำถามคือทำไมเงินถึงไปเพนชุรีได้โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนเซ็นชื่อดูต่อนะครับคุณหนุ่มกลาบอกว่าทุกวันนี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรายเดือนดูแลทั้งบ้านเราบ้านเขาดูแลลูกรายจ่ายก็สูงมากนะครับเดือนนึงเนี่ยนะครับ 700,000 กว่าบาทแล้วก็มีหนี้สินโดยรวมเกือบ20กว่าล้านทั้งหนี้สินบ้านทั้ง2หลังคอนโดมิเนียมรถทั้ง2ฝ่ายแต่ตัวเองกลับไม่เคยได้รับการดูแลจากอีกฝ่ายเลยช่วงที่แยกกันอยู่2ปีได้เงินเดือนใช้ 40,000 บาทแต่ล่าสุดไม่นานเงินเดือนเพิ่มเป็น 100,000 บาทวันนี้จึงอยากออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวนะครับคุณดุมบอกนะครับว่าการฟ้องครั้งนี้ความจริงอันนี้น่าสนใจนะไม่ได้ต้องการอยากได้เงินคืนแค่อยากให้มาพูดคุยกันดีๆว่าเงิน66ล้านหรือจะเป็น100ล้านก็ตามแต่ต่อให้เอามาคืนก็ไม่อยากจะได้ตอนนี้สิ่งเดียวที่อยากได้ก็คือขอให้อีกฝ่ายปิดหนี้คุณหนุ่มบอกว่าแกมีหนี้อยากให้เอาเงินมาช่วยแกปิดหนี้แล้วขอเงินคืนแกติดตัวเนี่ยอีก5ล้านบาทพอแล้วต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายพร้อมหย่าทันทีครับผมเป็นหนี้อยู่ประมาณ10กว่าล้านหรือ20ล้านต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าบริหารเงินผมได้จริงอ่ะผมเป็นนักร้องมา26ปีอ่ะทำไมผมถึงเป็นหนี้20ล้านหนี้บ้านครับหนี้รถทุกคันที่ผมมีหนี้รถที่เขา2คันหนี้รถผม1คันหนี้คอนโดทุกอย่างไม่เคยมีการดูแลผมเห็นสเตทเมนต์ผมก็เริ่มมาพบพี่เดชาก็เลยบอกว่าพี่เดผมไม่ได้จะเอาเงินคืนนะครับผมไม่ได้จะเอา66ล้านคืนต่อให้มันเป็น100ล้านอ่ะผมก็ไม่เอาคืนแต่ผมขอเขาในไลน์ที่คุยกันมาโดยตลอดว่าจูนปิดหนี้ให้หน่อยแล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะขอเงินติดตัว5ล้านได้ป่ะถ้า5ล้านไม่ได้ไม่เป็นไรปิดหนี้ให้หน่อยแล้วก็จบกันมันแบ่งสินสมรสไม่ได้ครับตอนที่ผมแยกออกจากบ้านอ่ะของทั้งหมดที่เป็นหนี้อ่ะเขาให้ผมแต่ทุกอย่างที่ถูกผ่อนหมดแล้วเขาเอานะครับว่าจะพูดคุณหนุ่มกลาตั้งข้อสังเกตอีกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเคยทำสิ่งไหนทุกวันนี้ก็ยังอยากจะขอโทษแต่การแยกทางอยากให้มาตกลงว่าหลังจากนี้จะเอากันอย่างไรเพราะตนเองก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมที่โดนกระทำแบบนี้ที่ผ่านมาพยายามพูดคุยกับอีกฝ่ายมาโดยตลอดทุกรูปแบบแต่พอเอ่ยถามเรื่องเงินเขายืนยันว่าไม่มีแต่จากการสังเกตพบนะครับว่าหลังจากแยกกันอยู่อีกฝ่ายจะซื้อของแบรนด์เนมทั้งกระเป๋ารองเท้าที่มีราคาสูงโดยช่วงที่คบหากันอีกฝ่ายไม่เคยสนใจของพวกนี้มาก่อนเลยคือมันทำให้แกตั้งข้อสังเกตว่าเงินถูกเอาไปใช้จ่ายกับของพวกนี้หรือไม่หลังจากนั้น23กรกฎาคมจะนัดเจรจากับอีกฝ่ายอีกครั้งขอยืนยันว่าไม่ได้อยากให้เรื่องราวเนี่ยเป็นคดีฟ้องร้องแกใช้คำนี้เลยนะ
ไม่อยากทำให้อีกฝ่ายชิบหายนะครับเพราะตัวเองก็ตั้งใจจะบวชวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเนื่องจากรู้สึกเหนื่อยกับเหตุการณ์ที่เจออยู่อยากจะอยู่ใช้ชีวิตอย่างสงบส่วนวันนี้หากเปรียบชีวิตกับเพลงของตนเองเป็นเพลงอะไรนั้นก็อยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับเพลงปล่อยครับปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตาเปรียบชีวิตของตัวเองตอนนี้เราอยากเปรียบเป็นกับเพลงอะไรถ้าให้พูดอ่ะผมคิดว่าเพลงปล่อยของตัวเองเหมาะที่สุดทำไมถึงเลือกเพลงปล่อยก็มันเนื้อหามันพูดแบบปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตามันคือการปล่อยวางทุกอย่างจริงๆอ่ะครับแล้วมันเหมือนชีวิตผมช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากนักที่เห็นผมลงโซเชียลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะว่าผมยังทำงานในวงการบันเทิงนะครับมันเลยรู้สึกนิ่งๆพอมันนิ่งจนถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเราเตรียมใจมาแล้วแล้วเราแผนไว้แล้วว่าเราจะบวชก็เลยรู้สึกว่าอ่ะได้จังหวะพอดีเลยผมว่าเพลงนี้เหมาะที่สุดแล้วจริงๆเดือนกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้นานมากแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อใจผมมากๆอ่ะเราเปิดเผยหมายสารให้คุณผู้ชมดูว่ามีการฟ้องร้องกันจริงๆนะครับแล้วคุณหนุ่มกลาก็เลือกใช้บริการของทนายเดชาเราได้ฟังข้อมูลจากฝั่งของโจทย์ไปแล้วซึ่งเป็นฝ่ายของสามีนะครับทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของคุณจูนภรรยาแล้วก็ทนายความฝั่งของเขาบ้างคือมันต้องดูทั้งสองฝั่งนะครับคือนับตั้งแต่ที่มีข่าวเมื่อช่วงสายว่าคุณหนุ่มฟ้องยักยอกทรัพย์กับภรรยาของตนเองนะครับเธอก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพิ่งแจกแจงรายละเอียดออกมาได้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคุณจูนประกาศมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับบอกว่าเรื่องนี้พร้อมมากพร้อมลุยทุกเรื่องนี่คือตอนประกาศสั้นๆเมื่อช่วงสายนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับยอมรับนะว่าในฐานะที่เป็นภรรยาและก็แม่ของลูกทำไมเขาถึงเลือกวิธีการแบบนี้หากไม่เข้าใจรายละเอียดเส้นเงินก็มาถามกันได้เพราะหลักฐานเนี่ยมันตรงไปตรงมาว่าเงินเข้าแล้วก็ออกตรงไหนหลักฐานการเซ็นลงนามต่างๆจะมาบอกว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่คุณจูนบอกว่าส่วนตัวเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากยืนยันว่าพร้อมสู้คดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หากมั่นใจก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินเลยก็ได้อันนี้ก็คือเปิดฉากชี้แจงออกมาก่อนทีนี้พอเขาฟังคุณหนุ่มกับทนายเดชาแถลงตอนทุ่มครึ่งนะใช้เวลาแถลงเนี่ยก็หลายนาทีเหมือนกันนะครับคุณจูนตอบโต้ออกมาได้อย่างรวดเร็วอ่ะเรามาดูบ้างนะฮะคือคุณหนุ่มกลาแกถามว่าเงินเนี่ย452ครั้งออกจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดตลอด9ปีเข้าบัญชีเมียล้วนๆเลยเนี่ยนับบวกเครื่องคิดเลขแล้ว66ล้านแกอยากรู้ว่าไอ้66ล้านเนี่ยมันอยู่ไปไหนถึงบางวันเนี่ยตัดพ้อกับภรรยาบอกว่าอยู่วงการมาเป็น10ปีทำไมไม่มีเงิน10ล้านเหมือนกับคนอื่นเขาภรรยาก็เลยแจกแจงค่าใช้จ่ายเอาเป็นแค่น้ำจิ้มนะคุณผู้ชมครับค่าใช้จ่ายของคุณหนุ่มเนี่ยจะมี2ค่าคือ1ครอบครัว2เรื่องงานเรามาดูตัวอย่างค่าใช้จ่ายเรื่องของครอบครัวก่อนนะอันนี้แกบอกว่าเป็นฟิกคอสแต่ละเดือนเลยแต่ละเดือนที่บ้านนี้ต้องจ่ายนะครับ360,180 บาท360นะมาดูมีอะไรบ้างผ่อนบ้าน 69,800 บาทค่าคอนโด 15,500 บาทเงินเดือนพ่อแล้วก็แม่ 52,500 บาทเงินเดือนสามีอันนี้ปรับขึ้นละตอนแรก 40,000 ตอนนี้เป็น 100,000 บาทเงินเดือนคนขับรถ 15,000 บาทค่าผ่อนรถเบนซ์คันแรก 38,880 บาทค่าผ่อนเบนซ์คันที่2 23,500 บาทค่าผ่อนรถตู้หรูอัลพาร์ท 45,000 บาทเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายในบ้านปาไปแล้วครับ 360,180 บาทอันนี้เฉพาะฟิกคอร์สนะครับฟิกคอร์สนะฮะมันยังมีคอร์สอย่างอื่นทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายเรื่องงานคุณจูนบอกว่าค่าสเตจค่าไลติ้งค่าช่างภาพค่าโบรกเกอร์เงินเดือนผู้จัดการเงินเดือนคนตัดต่อค่าเช่าห้องเก็บเครื่องดนตรีค่าน้ำมันคนขับรถตู้อีก2คันรวมแล้ว 300,000 บาทเอา2ยอดนี้ต่อเดือนนะครับมารวมกันคุณจูนบอกว่ามันก็ปาไป 660,000 บาทแล้วไม่นับรวมค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกค่ากินอาหารค่าเสื้อผ้าค่าประกันชีวิตค่าประกันรถค่าบัตรเครดิต
เบ็ดเสร็จคุณจูนบอกว่ากลมๆนะเดือนละ 700,000 ก็จะตรงกับตัวเลขที่คุณหนุ่มพูดนะคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานเอกสารเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทุกยอดคือประเด็นสำคัญเนี่ยนะการใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนที่คุณหนุ่มพูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้โอนค่ารถไปจ่ายโดยตรงไงฮะสมมุติว่าไปผ่อนรถกับไฟแนนซ์นี้นะบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะเลือกโอนไปให้จ่ายเป็นเพื่อหักภาษีโดยตรงเลยแต่ลักษณะที่เป็นประเด็นของคุณหนุ่มกับภรรยาเนี่ยคือเลือกที่จะโอนให้กับภรรยาก่อนคุณหนุ่มก็เลยสงสัยว่าไอ้ภรรยาเอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปเก็บไว้หรือเปล่าแต่ภรรยาบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวก็จ่ายของพวกนี้ทั้งนั้นคุณจูนปิดท้ายบอกว่าสเตทเมนต์ไม่ได้โกหกตามที่สามีพูดเลยค่ะสเตทเมนต์บริษัทส่วนตัวก็มีชี้แจงว่าโอนออกไปจ่ายอะไรบ้างและในส่วนของเงินเก็บจริงๆก็ยังอยู่นะแต่เธอไม่บอกนะว่าเงินเก็บที่ยังอยู่ที่เธอเก็บเอาไว้เนี่ยมีเท่าไหร่บอกว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่ศาลจะดีกว่าคนเป็นเมียในฐานะคนทำบัญชีดูแลบริษัทสั่งจ่ายไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและครอบครัวแบบนี้เหรอเรียกว่ายักยอกก็ทำแบบนี้ตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยเธอก็สงสัยแล้วทำไมเพิ่งมาฟ้องเอาตอนนี้จริงๆเธอบอกว่าเคยอธิบายหนุ่มกะลาไปแล้วหลายรอบแต่ไม่เคยเข้าใจเดี๋ยวเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วให้ศาลท่านช่วยดูกันแล้วกันว่าแบบนี้เหรอที่เรียกว่าเธอยักยอกคุณผู้ชมครับเป็นยังไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันก็ชี้แจงได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่สุดท้ายคงไม่ถึงขนาดฟ้องโรงฟ้องร้องเป็นคดียักยอกมั้งครับคงไปเจรจาแล้วก็จบกันที่ศาลมากกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราไปทำความรู้จักการทำมาหากินบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365ของคุณหนุ่มกะลาสักหน่อยนะฮะก่อตั้งมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2557ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการพูดง่ายๆก็คือรับงานให้คุณหนุ่มทั้งหมดไม่ว่าจะแสดงร้องเพลงงานอีเวนต์ถ่ายแบบปรากฏชื่อหุ้นส่วน2คนนะฮะก็คือนพศิลป์แสงสุวรรณหรือว่าคุณหนุ่มกะลาคนที่2ก็คือนางสาวพนิตาแสงสุวรรณแจ้งรายได้ล่าสุดเมื่อปี2566มีรายได้รวม21ล้านบาทรายจ่าย17ล้านบาทเศษเสียภาษีเงินได้ 3.9 ล้านแล้วก็มีกำไร3ล้าน1แสนบาทคุณผู้ชมครับคือคุณหนุ่มก็พูดคุณหนุ่มพูดเองแล้วพอมาดูรายได้ตรงนี้นะครับตามเอกสารของทางการเนี่ยนะครับแกบอกว่าปีหนึ่งแกจะมีรายได้สักประมาณ20ล้านบวกๆนะ20ล้านถ้าตีเป็นตัวเลข9ปีที่แกบอกนะครับ9218ก็ประมาณ180ล้านนะแต่แกสงสัยว่า66ล้านเนี่ยมันหายไปอยู่ไหนซึ่งเบื้องต้นภรรยาก็ชี้แจงแล้วสุดท้ายคงไปจบที่ศาลนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดแล้วนะครับที่ผมยุคนขยี้ข่าวเอามาอัปเดตทำความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบข่าวนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนขยี้ข่าวเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ